บึนเล็กน้อยเพราะไปฉีดปากมาเมื่อวานตอนนี้มันยังบวมอยู่เล็กน้อยอาจจะแบบว่าขัดใจกันนิดหน่อยนะคะไม่ได้ไปกินอะไรแล้วแพ้หรือเป็นลมพิษขึ้นปากนะจ๊ะสวัสดีค่ะถามกันมาเยอะถามกันมาเยอะเยอะเรื่องทำยังไงให้สีผิวสม่ำเสมอเท่ากันทั้งตัวหลายคนอาจจะแบบหนูใส่เสื้อแขนสั้นแล้วแขนเป็นทูโทนใส่กางเกงขาสั้นแล้วขาเป็นทูโทนใส่บิกินี่อาบแดดแล้วมันเป็นเส้นคือจะเป็นเหมือนกันคนทุกคนเป็นใช่ไหมจริงๆแล้วคือมันทำไม่ยากอันนี้จะเรียงขั้นตอนลำดับวิธีที่เราจะแก้ว่าจะทำไงให้มันดูเนียนนุ่มสวยดูสุขภาพดีดูเฮลตี้นะคะ1สีผิวไม่สม่ำเสมอให้ขัดผิวพูดตรงๆมันฟังดูเบสิกมากแต่มันช่วยได้จริงๆพวกเกลือขัดผิวหรือว่ามะขามขัดผิวได้หมดเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้อยากผิวขาวแค่อยากให้มันเนียนสีผิวสม่ำเสมออาจจะหลีกเลี่ยงจำพวกที่มีส่วนผสมของ AHA BHA หลีกเลี่ยงพวกมะขามที่มันจะแบบว่าเหมือนกัดผิวให้ดูขาวขึ้นมาอะไรเงี้ยได้ให้เน้นเป็นพวกเหมือนกาแฟขัดผิวเกลือขัดผิวอะไรงี้เนาะที่ตาใช้อยู่เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะคะ The Body Choice ซึ่งแบบว่าค่อนข้างเละเทะแต่ใช้จะหมดแล้วแหละมันเป็นเหมือนกลิ่นกาแฟนะคะแต่ว่าตัวนี้หอมมากซึ่งพูดตรงๆตัวนี้แบรนด์ส่งมาให้หลายเดือนมากแล้วน่าจะแบบ 7-8 เดือนไม่ได้จ้างหรืออะไรนะเขาส่งมาให้ลองแล้วมันหอมมากแล้วมันนุ่มมากแล้วมันขัดผิวแล้วผิวมันเนียนดีมากการขัดผิวเนี่ยจะทำให้สีผิวอ่ะมันสม่ำเสมอแล้วก็ผิวอ่ะเนียนบางคนอ่ะจะแบบผิวสากจากการโดนแดดมากจนไปผิวมันจะสากอะไรเงี้ยการขัดผิวจะช่วยทำให้เหมือนแบบว่าขจัดฝุ่นสกปรกใครหรือว่าพวกแบบสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอให้มันดูเรียบเนียนขึ้นได้นะคะพวกเกลือขัดผิวตามเซเว่นหรือว่าแบบอะไรก็ได้แค่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะทำให้สีผิวที่มันทูโทนอะจางลงไปนะคะข้อศอกกระดำกระด่างอะไรเงี้ยก็เน้นขัดมันจะช่วยดูสว่างสดใสมากขึ้นนะคะก็ถ้าอยากผิวขาวก็เน้นพวกมะขามพวก BHA มะนาวเขาจะทำให้ผิวดูสว่างมากขึ้นนะพอเราขัดผิวเสร็จแล้วผิวเรามันจะแห้งถูกไหมไปสุดๆมันจะทำให้ผิวแห้งเพราะฉะนั้นอย่าลืมบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นห้ามลืมเด็ดขาดผิวที่มันนุ่มชุ่มชื่นเนี้ยมันจะมีออร่าขึ้นมามันจะมีความโกลว์ขึ้นมาพูดง่ายๆเหมือนเวลาเราหน้ามันหน้าเราจะดูโกลว์เห็นไหมเหมือนหน้าตาเนี่ยแต่ถ้าผิวเราแห้งไม่มีความชุ่มชื่นเนี่ยจะดูตึงๆดูไม่เนียนไม่นุ่มนะคะเพราะฉะนั้นการเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่ที่ตาใช้อยู่เป็นตัวนี้น่ารักมากคือหอมมากนะคะของซุยกะคือแพ็กเกจเขาน่ารักมากนะคะ Nourishing Body Gel ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเจลนะเดี๋ยวเปิดให้ดูจะเป็นอย่างละเอียดไหลเป็นเจลๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเม็ดๆคล้ายๆเม็ดสตรอเบอรี่ข้างในน่ารักมากที่วันนี้เอาตัวเจลมาแนะนำให้กันดูเพราะว่าเจลเนี่ยเขาสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะบางทีถ้าเราแบบว่าผิวหนูแห้งมากหนูอยากจะเติมความชุ่มชื่นขั้นสุดแต่หนูไปทาครีมที่มันแบบเนื้อหนักมากเราไปเจอแดดเจออะไรเงี้ยมันจะทำให้เหนียวตัวมันจะไม่สบายตัวแต่ตัวเจลเนี่ยเขาสามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วและที่ตาชอบมากก็คือกลิ่นหอมมากคือแบบหอมกลิ่นแตงโมมากคือแบบพูดไม่ถูกแต่หอมมากจริงๆถ้าใครได้ดมนะพูดเลยว่าต้องติดใจมากๆกับตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนใครที่ผิวบอบบางเนี่ยวางใจได้ว่าอ่อนโยนแม้ว่าเขาจะทำมาสำหรับผิวกายอะไรนี้เขาก็แคร์นะในเรื่องของความอ่อนโยนของผลิตภัณฑ์เขาช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแล้วก็เก็บกักให้ผิวเนี่ยชุ่มชื่นอยู่ระหว่างวันนะคะตัวนี้ตารู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันดีชอบผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่เหนียวเนอะแต่ก็ไม่ได้แห้งหายไปและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการที่อยากจะทำให้ผิวดูเนียนนุ่มดูสม่ำเสมอกันคือการกำจัดขนมันก็มีหลากหลายวิธีการโกนการแว็กซ์การเลเซอร์นั่นนู่นนี่นะเคยพูดไปบ้างแล้วแต่วันนี้จะมาพูดถึงการใช้ครีมกำจัดขนก็คือมันเป็นวิธีที่รวดเร็วอะสะดวกนะก็จะมีของวีดนะคะเป็นครีมกำจัดขนแต่ว่าตอนนี้ครีมกำจัดขนในแบบว่าตลาดก็มีหลายยี่ห้อไม่ใช่มีแค่วีดมีทั้งแบบครีมมีทั้งแบบมูสอะไรเงี้ยก็ลองดูจริงๆก็ใช้ได้ผลกันหลายๆยี่ห้อนะมีขายทั่วไปตามห้างตามเซเว่นก็มีนะคือไอ้พวกครีมกำจัดขนหรือว่าพวกมูสกำจัดขนในวิธีก็คือเราก็แค่ทาลงในพื้นผิวที่เราอยากจะกำจัดขนทาลงในแขนทาลงบนขาแล้วก็ทิ้งไว้ของวีดเนี่ยรู้สึกจะทิ้งไว้5นาทีไม่เกิน10นาทีแล้วเราก็เช็ดออกเอาแบบทิชชู่เช็ดออกขนมันก็จะหลุดออกไปเลยอันนี้เป็นวิธีที่รวดเร็ว
ที่ตาแนะนำแต่ว่าเวลาขนขึ้นมันก็จะเป็นตอๆอยู่นะแค่ว่าวิธีนี้มันมีข้อดีคือมันรวดเร็วเช่นแบบพรุ่งนี้ฉันจะไปเดทแล้วพรุ่งนี้ฉันอยากจะใส่บิกินี่เผื่อใครจะสนใจนะจ๊ะก็ลองดูและวิธีสุดท้ายนะคะที่จะทำให้ผิวดูโกลว์ดูออร่าหน้าเนี่ยเรายังปัดไฮไลท์ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวเราก็มีไฮไลท์สำหรับตัวเหมือนกันแต่จริงๆนะจ๊ะก็เคยแบบว่าเอาไฮไลท์หน้ามาปัดตัวเหมือนเป็นการแต่งหน้าที่ตัวมันไม่ได้ช่วยบำรุงอะไรให้กับผิวเพราะฉะนั้นลองดูเป็นตัวนี้ของซุยกะเหมือนกันไอ้ตาชอบตัวนี้มากๆเหมือนกันนะคะ Whitening Plus Glitter Body Gel ตัวนี้เนี่ยจะเป็นบอดี้เจลที่ช่วยเรื่องผิวชุ่มชื่นเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าตัวนี้จะมีกลิตเตอร์เล็กๆอยู่ในนี้นะคะมันจะไม่ใช่กลิตเตอร์แบบชยามิชัยคือเราสามารถทาในช่วงกลางวันแล้วก็ทาได้ทั่วตัวนะเป็นเจลแบบนี้แล้วก็กลิตเตอร์เล็กมากๆไอ้ตาว่าในกล้องต้องมองไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวจะลองปาดจะเป็นกลิตเตอร์ที่ละเอียดมากเนื้อเจลแบบบางเบามากควักออกมาแค่นิดเดียวอ่ะมันก็ทาได้เยอะมากแล้วแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากตัวนี้ตาชอบแบบว่าทาให้ทั่วตัวเลยนะไม่ต้องห่วงว่ามันจะดูทำให้เราดูแบบว่าดูเวอร์กันไปหรือเปล่าเพราะว่ากลิตเตอร์เขาละเอียดมากมันจะทำให้ผิวเราดูเล่นกับแสงได้ดีไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือว่าแสงแดดนั่นเองแล้วผิวมันก็จะดูโกลมันก็จะดูแบบดูเล่นแสงอะดูเป็นผิวที่ไม่ใช่แห้งดัดดาดแห้งผัดผ่านเป็นผิวที่มีความเฮลซี่ดูแบบฉันนี่แหละคือผู้หญิงเฮลซี่ผิวดูมีความวาวเห็นไหมมันจะมีความวาวคือแบบเขาเป็นกลิตเตอร์ที่ทำออกมาได้เล็กมากและละเอียดมากและถี่มากทาแล้วผิวมันแบบโดนแดดแล้วสวยมากแล้วมันดูไม่ปลอมมันมีความเนียนมันมีความกลิตเตอร์ที่สวยดูไม่ปะโปะอ่ะดูไม่เล่นลิเกเนี่ยชอบแล้วก็หอมมากกระเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากผิวนุ่มมากทั้งตัวกลิตเตอร์ทั้งตัวไม่กลิตเตอร์คือแบบช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีมากแล้วก็อ่อนโยนอย่างที่บอกนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะก็เอามาแนะนำกันนี่แหละค่ะเทคนิคที่จะเอามาฝากกันนะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกการสครับผิวจนถึงขั้นตอนสุดท้ายการตกแต่งผิวให้ดูโกลว์ดูนุ่มชุ่มชื่นนะจะได้ดูสวยดูโกลว์ดูมีออร่าแบบว่าปังปังปังปุริเย่กันเลยจ้าไม่ใช่แบบโป้งโป้งโปโปนะเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ปรับใช้กับของที่ตัวเองมีอยู่แล้วที่บ้านอะไรเงี้ยได้เลยสำหรับรายละเอียดทั้งหมดในตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอทั้งหมดเลยจากเผื่อใครสนใจก็จะได้ตามได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง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 วันนี้ไปละบ๊ายบาย